สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเงื่อนไขรับวัคซีนโมเดอร์นาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนับเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวไทยอุ่นใจขึ้นมาอย่างหนึ่งเมื่อมีประกาศด่วนจากสภากาชาดไทยว่าจะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนฟรีซึ่งก่อนหน้านี้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ได้กล่าวว่าในการประชุมพิจารณางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขจากการสอบถามสภากาชาดไทยในฐานะ1ใน5หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนว่ามีโอกาสหรือไม่ที่สภากาชาดไทยจะเป็นผู้เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือกขณะเดียวกันนายเตชะบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยได้เผยว่าได้มีการดีลจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นากับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้วจำนวน1ล้านโดสเพื่อนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ขั้นตอนการนำเข้าจะอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบจึงขึ้นอยู่กับองค์การเภสัชกรรมจะนำเข้ามาได้เมื่อใดโดยรายละเอียดเอกสารระบุว่าขณะนี้สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นาจำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรมเพื่อนำวัคซีนมาฉีดบริการให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆโดยไม่คิดมูลค่าตามภารกิจของสภากาชาดไทยทั้งนี้สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควต้าวัคซีนโควิดจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆในพื้นที่โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดและเงื่อนไขอื่นๆซึ่งเงื่อนไขการดำเนินการมีดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ต้องจัดทำแผนขอรับการจัดสรรวัคซีนเพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนดพร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจำนวน5กลุ่มได้แก่คนพิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมาก่อนผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมาก่อนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดารผู้นำที่งานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลหรือครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อนบุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การส่วนจังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อนและบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ต้องเสนอแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 3. เงื่อนไขที่สำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการมีดังต่อไปนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทยต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาราคา 1,300 บาทต่อ1โดสให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นามาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับเงินค่าฉีดวัคซีนโดสละ 1,300 บาทนั้นเมื่อหักต้นทุนวัคซีนและค่าบริการจัดการตามโครงการแล้วเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะนำเข้าสมทบกองทุนสภากาชาดไทยเพื่อจัดสรรวัคซีนโควิด-19 และยารักษาโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดการบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายโดยไม่มีมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาดเมื่อสภากาชาดไทยแจ้งจัดสรรโควต้าให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากสภากาชาดไทยภายในวันที่23กรกฎาคม2564ก่อนเวลา 12:00 น.สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2560เป็นต้นไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ